สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel MJ Opor นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำกลุ่ม Signal Binary Option นั่นเองนะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเทรดนั่นเองนะผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการเทรดของพวก Binary Option หรือว่า Forex อะไรก็ได้หมดเลยนั่นเองนะผมแต่สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้ว่าการเทรดเนี่ยมันคืออะไรนะผมก็อยากจะแนะนำว่าให้คุณเนี่ยทำการปิดคลิปนี้ไปก่อนนะผมแล้วก็ไปหาดูคลิปเก่าๆในช่องของผมนะผมซึ่งมีอธิบายไว้หมดแล้วนี่นะครับว่าการเทรดเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็สำหรับเนื้อหาหลักในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกลุ่มแจก Signal Binary Option นั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมเป็นกลุ่มของผมเองนะผมแล้วก็ทำกำไรกันมาเนี่ยต่อเนื่องถึง3เดือนติดต่อกันแล้วนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าเป็นกลุ่มของผมเองที่ทำกำไรต่อเนื่องถึง3เดือนติดแล้วนั่นเองนะผมโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjopor ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjopor นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าเฟซจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอาจตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ อย่างที่บอกนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนั่นเองนะผมแล้วก็การรีวิวครั้งนี้นะครับจะเป็นการรีวิวให้ดูแบบการเทรดสดๆเลยนั่นเองนะผมก็คือว่าผมจะเปิดสิ่งที่พวกผมเทรดกันให้ดูเลยนั่นเองนะผมว่าตอนเทรดสดตอนแจกสัญญาณสดๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสัญญาณที่เราแจกนะผมมันสามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์นั่นเองนะผมไม่ว่าคุณจะเทรดกับโบรกไหนอยู่นะผมคุณก็สามารถเทรดได้นะครับขอเพียงแค่โบรกเกอร์นั้นนะครับมีการเทรดแบบBinary Option นั่นเองนะผมก็คุณสามารถใช้โบรกเกอร์ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าโบรกเกอร์ที่เราทำการใช้กันอยู่ในกลุ่มเนี่ยจะเป็นในส่วนของ IQ Option นั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับผมคุณสามารถใช้โบรกเกอร์ไหนก็ได้นะผมอย่างตัวอย่างที่ผมยกให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Orim Trade อีกหนึ่งอันนะผมซึ่งเราสามารถใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับไม่สำคัญนะผมว่าโบรกเกอร์ไหนนะครับขอเพียงแค่ให้โบรกเกอร์นั้นมีการเทรดแบบ Binary Option นั่นเองนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ากลุ่มเราเนี่ยทำกำไรต่อเนื่องกัน3เดือนติดต่อเลยนั่นเองนะผมแต่ว่าในกลุ่มเราเนี่ยมีการใช้
มาดิงเกลนั่นเองนะผมซึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเทรดใหม่เนี่ยอยากรู้ว่ามาดิงเกลคืออะไรนะครับมาดิงเกลเนี่ยก็คือการที่เราทำการเข้าเทรดคู่ต่อไปหรือว่าออเดอร์ถัดไปเนี่ยในจำนวนเงินที่มากขึ้นเป็น2เท่าหรือว่า3เท่านั่นเองนะผมซึ่งถามว่ามาดิงเกลเพื่ออะไรนะครับมาดิงเกลเพื่อให้ไม้ต่อไปนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นไม้แรกที่เราเทรดเนี่ยแพ้นะผมการมาร์จิ้นเกลเนี่ยจะทำให้ไม้ต่อไปนะครับเราได้ทั้งทุนและก็กำไรเล็กน้อยนั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มเราก็ทำกำไรกันต่อเนื่อง3เดือนติดต่อกันเลยนั่นเองนะผมแบบใช้มาร์จิ้นเกลด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะมีคำถามนะครับว่ามือใหม่ที่ไม่เคยเทรดเลยเนี่ยสามารถทำได้ไหมนะผมซึ่งคำถามตรงนี้นะครับผมได้ยินค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะผมคำตอบที่อย่างแน่ชัดเลยอย่างที่ผมจะพูดเลยนะผมก็คือว่าสามารถทำได้นั่นเองนะผมแน่นอนนะครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะผมที่เทรดไม่เป็นในที่นี้ผมหมายความว่าคุณเทรดไม่เป็นเลยนั่นเองนะผมแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รู้อะไรเลยนะครับอย่างน้อยๆนะครับคุณต้องรู้วิธีการสมัครสมาชิกอย่างน้อยๆนะครับคุณต้องรู้วิธีการกดเปิดออเดอร์การกดเข้าเทรดนะผมว่ามันกดยังไงนะครับแต่พวกจังหวะการเทรดอะไรแบบนี้ความรู้ในการเข้าเทรดอะไรแบบนี้นะผมความรู้ในการเข้าเทรดที่ผมพูดตรงนี้ก็หมายถึงว่าการดูกราฟว่าเราต้องซื้อขึ้นหรือซื้อลงอะไรแบบนี้นะครับตรงพวกนี้เนี่ยคุณไม่ต้องมีนะครับสิ่งที่คุณต้องมีเล็กน้อยก็คือพวกวิธีการเปิดออเดอร์นะผมว่าเอ๊ะเราต้องเข้าออเดอร์ยังไงนะผมเราต้องดูราคายังไงเรากำหนดราคาที่เราเปิดออเดอร์ยังไงอะไรแบบนี้ตรงนี้เนี่ยคุณต้องรู้มานั่นเองนะผมแต่ถามว่าถ้าไม่รู้เลยเนี่ยทำได้ไหมก็มันมีบางท่านนะผมบางท่านนะผมเป็นประมาณ 1-2 ท่านนะผมที่เคยมีมานะก็คือว่าเขาเนี่ยไม่รู้อะไรมาก่อนเลยนะผมแม้กระทั่งมีบัญชีไหมเนี่ยเขายังไม่มีเลยนั่นเองนะผมแล้วก็เขาได้ทำการจ่ายเงินเข้ามาแล้วก็มารู้ทีหลังนะครับว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยนะผมซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้ทำการสอนให้นั่นเองนะผมแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถทำได้แล้วนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำถามที่ผมเจอบ่อยนะผมก็คือว่าลงทุนเยอะไหมนั่นเองนะผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่เจอเยอะมากเลยแล้วก็เจอบ่อยมากเลยนั่นเองนะผมคำตอบก็คือว่าไม่เยอะและก็ไม่น้อยนั่นเองนะผมเพราะอะไรผมพูดอย่างนี้นะผมก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามันมีเสียงซ่าๆนะผมเพราะว่าตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับก็กะว่าจะหยุดอัดแต่ว่ามันก็เสียเวลานั่นเองนะผมก็เลยอัดต่อไปเลยนะครับก็ลงทุนเยอะไหมนะผมไม่เยอะขนาดนั้นนะผมสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือว่าค่าเข้ากลุ่มและก็เงินเริ่มต้นในการเทรดนั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะครับไม่ฟรีนั่นเองนะครับแล้วจบคำถามนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะผมแล้วเดี๋ยวกลับมาคำถามใหม่นั่นเองนะผมจะได้ไม่เสียเวลาเกินไปก็เงินเริ่มต้นเทรดนะผมแนะนำอยู่ที่ 1,000 ถึง 2,000 บาทขึ้นไปนั่นเองนะผมส่วนราคาเข้าครอบกลุ่มเนี่ยถ้าผมอยู่ที่ 2,570 บาทนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าแพงไหมนะผมนะตอนนี้นะบอกเลยว่าไม่แพงนั่นเองนะผมเพราะว่าในกลุ่มเราทำกำไรกันมาต่อเนื่อง3เดือนติดแล้วนั่นเองนะผมโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันทำกำไรอย่างที่ผมพูดจริงไหมนะครับไปดูกันเลยนะครับก็จบไปแล้วนั่นเองนะผมซึ่งที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่างในช่วง
1-2 เดือนเท่านั้นเองนะผมก็คือเราแค่ดูแค่บางวันแล้วก็บางออเดอร์นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าทําไมไม่ให้ดูหมดเลยนะครับก็ผมมีเคยให้ดูหมดแล้วนะผมเป็นการเลื่อนไปดูในกลุ่มเลยนั่นเองนะผมก็อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะผมซึ่งถามว่าโชว์ในคลิปนี้อีกได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเนื้อหามันจะซ้ํากันนั่นเองนะผมก็เลยเลือกที่จะไม่โชว์ดีกว่านะครับถ้าอยากดูก็สามารถไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกเราทำกำไรกันมาต่อเนื่องถึง3เดือนติดแล้วนั่นเองนะผมและกำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนที่4นั่นเองนะผมก็เรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนั่นเองนะผมก็คือว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มจะต้องทำยังไงนะครับที่ผมบอกไปตอนต้นเนาะนะครับว่าราคาเข้ากลุ่มเนี่ยอยู่ที่ 2,570 บาทนั่นเองนะผมซึ่งเราก็ไปฟังกันเลยนะผมว่ามันต้องทำยังไงต่อไปนะครับแต่ถามว่าเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยมันคุ้มจริงไหมนะผมแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะผมเพราะว่าคุณสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะผมก็ณตอนนี้นะครับมีคนที่ได้คืนทุนค่าเข้ากลุ่มไปหลายคนแล้วนั่นเองนะผมก็น่าจะเกือบประมาณ 50% ขึ้นไปนะครับโอเคถ้าอยากรู้ว่าเข้ากลุ่มต้องทำยังไงนะผมก็ไปฟังกันเลยครับก็ที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะผมเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากดูเยอะกว่านี้ก็สามารถดูในคลิปเก่าๆใน channel ผมได้เลยนั่นเองนะผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะผมให้ดูเท่านี้ก่อนนะผมโอเคทีนี้ถามว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่มเนี้ยนะผมจะต้องทำยังไงนะครับแล้วคุณจะได้อะไรบ้างถ้าเข้ากลุ่มนี้นะครับก็ไปฟังกันเลยครับก่อนที่เราจะไปพูดกันนะครับว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้สักเล็กน้อยละกันนะผมก็คือว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะผมกลุ่มแจกสัญญาณของเราเนี่ยนะครับเป็นการใช้มันเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองนะผมก็อย่างที่ผมโชว์ให้ดูไปนะครับผมพยายามจะเปิดเผยทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะผมคือว่าในกลุ่มเราเนี่ยแจกสัญญาณวินก็จริงแต่ว่าเรามีการใช้มันเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเวลามีการมันเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมากนั่นเองนะผมแต่ว่าเราก็เข้าใจตรงนี้ดีนะผมแล้วเราก็พยายามคัดสัญญาณที่มันมีความเสถียรและก็ความน่าเชื่อถือมากที่สุดเข้ามาแจกให้นั่นเองนะผมเพราะว่าเราแจกทีเนี่ยแจกให้200 300 400คนนั่นเองนะผมซึ่งเทรดกันหลายคนนะครับถ้าทางกลุ่มเราแจกสัญญาณมั่วเนี่ยนะผมก็แน่นอนนะครับว่าจะมีคนที่เสียเนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมเราก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการแจกสัญญาณนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ากลุ่มแจกสัญญาณตัวเนี้ยนะครับทำกำไรติดต่อกันมา2เดือนไม่มีเสียเลยนั่นเองนะครับมันจะมีเสียก็แค่อาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้ง3เดือนครั้งอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่สภาพตลาดนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าเราสามารถรู้ได้ไหมว่าเดือนนี้จะเสียเท่าไหร่นะครับไม่ได้นั่นเองนะผมอย่างที่บอก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเสียเลยนั่นเองนะครับแต่ว่า2เดือนก่อนหน้าเนี่ยนะผมก็มีเสียประมาณ2ครั้งนั่นเองนะผมซึ่งก่อนหน้านั้นนะผมในคลิปวิดีโอก่อนๆที่ก่อนจะเสียนะผมก่อนหน้านั้นเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยวินมาตลอดเลยนั่นเองนะผมและทำให้ผมเนี่ยมั่นใจมากแล้วก็โพสต์คลิปวิดีโอลงไปใน YouTube นะครับว่ากลุ่มแจกสัญญาณของเราเนี่ยมีโอกาสชนะ 99% เลยนั่นเองนะผมและหลังจากที่มีคนเขาจ่ายเงินเข้ากลุ่มมานะครับแล้วพอเขามาเสีย2ไม้ติดกันแบบนี้นะผมทำให้เขาเนี่ยเกิดความไม่พอใจอะไรแบบนี้นั่นเองนะผมตรงนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจแหละนะครับว่ามันเป็นความผิดของผมเองนะครับที่ผมมั่นใจจนเกินไปแล้วก็ได้โพสต์แบบนั้นไปนั่นเองนะผมซึ่งคลิปนี้นะครับก่อนที่คุณจะทำการสนใจเข้ามาในกลุ่มสัญญาณนะครับผมอยากให้คุณเข้าใจระบบตรงนี้ให้ดีก่อนนั่นเองนะครับว่าการแจกสัญญาณของเราเนี่ยมันใช้มันเกลนั่นเองนะผมก็คุณมีโอกาสทำกำไรได้เยอะจริงจริงแหละนะครับแต่ว่าโอกาสการเสียเยอะเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับคุณก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้ได้แบบวินวินทั้งคู่นั่นเองนะผมถ้าเราเข้าใจกันถ้าคุณเข้ามาในกลุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณก็มีโอกาสทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับตามที่เห็นในกลุ่มว่าในกลุ่มเราเนี่ยมันก็เทรดแล้วก็ชนะตลาดได้จริงๆนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมีการใช้มันนิเกลนั่นเองนะครับถ้ารับตรงนี้ได้คุณก็สามารถไปต่อได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับหลังจากการเข้ากลุ่มมานั่นเองนะผมก็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับก็คือการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมแล้วก็กลุ่มพูดคุยนะแน่นอนแหละนะครับผมคุณต้องการที่จะเข้ากลุ่มนะครับคุณก็ต้องได้รับการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณและกลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งข้อต่อไปนะครับก็คือได้รับสัญญาณ 1-3 ซิกต่อวันนั่นเองนะผมโดยการส่งเข้าไปในกลุ่มที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะผมเวลาในการแจกซิกเนี่ยอยู่ที่ 2-4 ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับเสาร์อาทิตย์เราจะไม่เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าตลาดมันปิดนั่นเองนะผมข้อต่อมาก็คือจะได้รับสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงและก็เชื่อถือได้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมก็อย่างที่ผมรีวิวไว้ให้ดูเนาะว่าโอกาสชนะของเราเนี่ยเกือบทุกไม้เลยนั่นเองนะผมและข้อสุดท้ายก็คือ
มีแอดมินคอยดูแลและสอนการใช้งานตลอดนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ที่เขาไม่มีความรู้เข้ามานะผมก็จะมีแอดมินคอยสอนงานให้แล้วก็สอนการใช้งานให้นั่นเองนะผมและถ้าคุณมีปัญหานะครับก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยนั่นเองนะครับ 3,970 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้นะครับก็ลดโปรโมชั่นมาจาก 5,000 กว่าบาทเหลือ 3,970 บาทนั่นเองนะผมช่วงโควิดนะครับแต่ว่าฟังให้ดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เท่านั้นนะผมคุณจะได้รับโปรโมชั่นนี้นั่นเองนะผมซึ่งเป็นโปรโมชั่นของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับก็คือถ้าคุณเข้ากลุ่ม Signal ตอนนี้นะผมภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับราคาลดเหลือเพียงแค่ 2,570 บาทเท่านั้นเองนะผมเท่ากับว่าคุณประหยัดเงินไปทั้งหมด 1,400 บาทเลยนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าก่อนหน้านี้ราคา Signal กลุ่มนี้นะครับผมอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมแล้วก็มีการลดโปรโมชั่นมาให้ช่วงโควิดนะครับอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมแต่ว่าณตอนนี้นะผมโปรโมชั่นเดือนใหม่นะครับเดือนมิถุนายนนะผมเหลือราคาเพียงแค่ 2,570 บาทเท่านั้นเองนะผมประหยัดเงินไปได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 1,400 บาทนั่นเองนะครับถ้าคุณสนใจเข้ากลุ่มนี้นะผมและพร้อมชำระเงินเพื่อเข้ากลุ่มทันทีนะครับก็ให้ทักมาว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าให้ทักมาแบบนี้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าในคลิปของผมในช่องของผมเนี่ยผมทำหลายงานนั่นเองนะผมแล้วก็ถ้าคุณไม่ทักมาแบบนี้นะผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจอะไรนั่นเองนะครับก็ติดต่อมาที่ไลน์แอดด้านล่างได้เลยนั่นเองนะผมจะแอด MJOPOR ก็ได้นะผมหรือว่าจะแอด639DFSGW ก็ได้นั่นเองนะผมหรือจะหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาแล้วก็ทำการสแกน QR Code ด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมขอย้ำนะครับว่าขอเฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนั่นเองนะผมแล้วก็คนที่พร้อมชำระเงินเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณทักมาเล่นๆนะผมเราก็จะเสียเวลาทั้งคู่นั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับเอาเฉพาะคนที่พร้อมจริงๆเท่านั้นนะผมก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับว่าสนใจ SIG IQ Option นั่นเองนะผมเขียนว่าสนใจ SIG IQ ก็ได้นะครับเขียนมาตามนี้เลยแล้วผมจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับติดต่อรายแอดด้านล่างได้เลยนะผมหรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งรอบจาก 3,970 บาทนะครับเหลือ 2,570 บาทเท่านั้นนะผมโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคถ้าสนใจและพร้อมชำระเงินนะผมก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับที่ LINE แอดนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ